ในคืนที่ฝนโหมกระหน่ำไทเลอร์ฆ่าแม่ของตัวเองที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในอลาสกามีครอบครัวหนึ่งชื่อครอบครัวโรแนนพวกเขาใช้ชีวิตปลีกวิเวกอยู่ในบ้านหลังเล็กๆริมทะเลสาบห่างไกลจากตัวเมืองครอบครัวโรแนนมีสมาชิกทั้งหมด3คนคือแมรี่แอนโรแนนผู้เป็นแม่และพี่น้องฝาแฝดไทเลอร์และอลิสันโรแนนเดิมทีพี่น้องโรแนนเป็นลูกสาวฝาแฝดแต่ตัวไทเลอร์ในตอนนั้นรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งเริ่มรู้ตัวและนิยามตัวเองว่าเป็นเด็กชายคืนหนึ่งในปี2005พี่น้องเพิ่งอายุได้11ขวบดีไทเลอร์ได้ตัดผมตัวเองจนสั้นเหมือนผู้ชายและไปอวดแม่แต่สิ่งที่เขาเห็นคือใบหน้าแม่ที่มีสีหน้ารังเกียจและเล็งปืนลูกซองกระบอกยาวมาที่เขาเขาจึงวิ่งหนีไปยังท่าน้ำหลังบ้านเมื่อแม่ไล่ตามเขาทันเขาจึงใช้กรรไกรแทงแม่เพื่อป้องกันตัวนั่นทำให้ร่างของแม่ตกลงไปในทะเลสาบและเสียชีวิตในที่สุดนี่คือความทรงจำสุดท้ายของสองพี่น้องที่มีต่อแม่ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางกันไทเลอร์ถูกคุมตัวเข้าสถานพินิจส่วนอลิสันได้รับการอุปการะจากตำรวจที่จับกุมไทเลอร์10ปีต่อมาในฤดูหนาวที่เย็นเยียบจับใจทะเลสาบได้ถูกปกคลุมด้วยผืนน้ำแข็งไปเสียแล้วไทเลอร์และอลิสันที่ตอนนี้อายุครบ21ปีบริบูรณ์กลับมาที่บ้านหลังเก่าอีกครั้งเพื่อที่จะขายบ้านหลังนี้และก้าวข้ามอดีตอันเจ็บปวดนี้เสียทีแต่ยิ่งเก็บกวาดบ้านหลังนี้มากขึ้นเท่าไหร่ภาพทรงจำในอดีตก็ย้อนกลับมาเล่นซ้ำมากขึ้นเท่านั้นทั้งความทรงจำของแม่ที่เข้มงวดและอารมณ์ขึ้นลงจนน่ากลัวทั้งความทรงจำของแม่ที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรักความรู้สึกสุดโต่งทั้งสองด้านตีกันไปมาจนทั้งคู่ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าหลังจากเหตุการณ์เมื่อ10ปีก่อนพวกเขารักแม่ไหมและที่สำคัญไปกว่านั้นแม่รักพวกเขาไหมคำถามคาใจที่ถูกกดทับเอาไว้นานนับปีปะทุรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาได้เข้าไปในห้องนอนของแม่ดินแดนต้องห้ามในสมัยเด็กและพบเข้ากับสิ่งของ2สิ่งวางข้างกันคือใบปลิวสำหรับการบำบัดเพื่อเปลี่ยนเพศวิถีและหนังสือสอนเลี้ยงดูลูกที่เป็นทรานสเจนเดอร์ของสองสิ่งนี้อยู่คู่กันไม่ได้คนคนหนึ่งไม่สามารถมองว่าการมีเพศวิถีต่างไปจากชายหรือหญิงเป็นเรื่องปกติและผิดปกติไปพร้อมๆกันได้แม่ของทั้งคู่ต้องมีทัศนคติต่อการเป็นผู้ชายข้ามเพศของไทเลอร์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่อันไหนล่ะคือความจริงนั่นคือคำถามตลอด10ปีที่ผ่านมาเขาคิดว่าแม่ไม่รักเขาเพราะเขาเป็นทรานสเจนเดอร์แต่ถ้าความจริงแล้วแม่รักเขาล่ะเขาฆ่าแม่ไปเพื่ออะไรและนี่คือคำถามใหญ่ของ Tell Me Why คำถามที่ว่าทำไมแม่ของเขาต้องถือปืนในคืนนั้นด้วยเกม Tell Me Why เป็นเกมแนว Choice Matter ของค่ายเกม Don't Not ที่ดังเป็นพลุแตกจากเกม Life is Strange เกมแนว Choice Matter ที่สร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ครับตัวเกมจะให้ผู้เล่นดำเนินเรื่องโดยการเลือกตัดสินใจแทนตัวละครว่าจะทำอะไรจากตัวเลือกที่เกมได้มอบให้ซึ่งแต่ละตัวเลือกนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันทั้งเนื้อเรื่องที่ต่างกันออกไปความสัมพันธ์ต่อตัวละครอื่นๆที่จะไม่เหมือนเดิมข้อมูลที่ได้รับที่ไม่เท่ากันรวมไปถึงความรู้สึกและทัศนคติที่ตัวละครมีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ฉากจบที่แตกต่างกันอีกด้วยความเป็นไปได้ที่มากกว่า1เส้นทางคือเสน่ห์ของเกมแนวนี้ครับซึ่งนอกเหนือจากสไตล์งานภาพที่สวยงามและการเลือกเพลงประกอบที่เพราะทุกเพลงแล้วตัวค่ายดอนน็อตก็ขึ้นชื่อเรื่องการนำประเด็นเปราะบางทางสังคมมารวมกับสถานการณ์อันเปราะบางภายในเกมจนทำให้การเลือกตอบของผู้เล่นยิ่งตึงเครียดและมีความหมายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงเรื่องการเหยียดเชื้อชาติหรืออย่างในเกมนี้ก็เป็นเรื่องความหลากหลายทางเพศเกม Tell Me Whyจะให้เราควบคุมตัวละครคู่แฝดไทเลอร์และอลิสันฝาแฝดสองคนนี้มีพลังพิเศษที่พวกเขาไม่เคยบอกใครคือพวกเขาสามารถสื่อสารกันทางโทรจิตได้และสามารถฉายภาพความทรงจำที่มีร่วมกันได้อีกครั้งด้วยตลอดเวลาที่พวกเขาอยู่ร่วมกันในบ้านหลังเก่าเมืองเดิมภาพพวกเขาสมัยเด็กก็จะเล่นซ้ำอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าธรรมชาติของความทรงจำอย่างหนึ่งคือมันพร่าเหลือและเลื่อนไหล
บางครั้งเราก็จำมันได้แม่นแต่บางครั้งเราก็ลืมมันไปแล้วและบางครั้งมันก็ถูกบิดเบือนด้วยอคติของเรานี่ทำให้ระบบเกมแบบ Choice Matter ของ Tell Me Why ยิ่งขับเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดียิ่งเมื่อกฎของเกมให้ผู้เล่นจำเป็นต้องเลือกเมื่อพวกเขาเลือกทำสิ่งหนึ่งเขาต้องไม่เลือกทำอีกสิ่งหนึ่งนั่นทำให้ผู้เล่นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองคำนึงถึงทางเลือกของตัวเองและผลของการตัดสินใจทางเลือกแต่ละทางจะส่งผลต่อทั้งเนื้อเรื่องความสัมพันธ์ความรู้สึกภายในของตัวละครทั้งการยอมรับตัวเองการยอมรับความจริงและทัศนคติที่มีต่อโลกซึ่งทั้งหมดนี้ก็สะท้อนมาจากมุมมองและการเลือกของผู้เล่นแน่นอนนะครับว่าการขุดเรืออดีตขึ้นมาชำระอีกครั้งไม่อาจจะสำเร็จได้ด้วยความทรงจำสมัย11ขวบของคน2คนมันต้องพึ่งพาความทรงจำของผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยผู้เล่นจะถูกพาไปพบกับเหล่าชาวเมืองเดลอสครอสซิงที่เคยเป็นเพื่อนสนิทของแม่เป็นผู้ใหญ่ที่ฟูมฟักอไลเซนและเป็นผู้ใหญ่กลุ่มเดียวกันที่ทอดทิ้งไทเลอร์การพบกันครั้งแรกในรอบ10ปีระหว่าง2แฝดกับเหล่าผู้ใหญ่จึงตึงเครียดเกินกว่าการพบกันทั่วไปและผู้เล่นก็มักต้องถูกบีบให้เลือกเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งในแฝด2คนนี้เสมอระหว่างพยายามประนีประนอมหรือต่อสู้เพื่อความยุติธรรมการเลือกจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องความสัมพันธ์ระหว่างชาวเมืองความรู้สึกภายในใจของชาวเมืองคนนั้นๆการเข้าหาความจริงรวมไปถึงตอนจบของเกมด้วยยิ่งออกสืบความจริงมากเท่าไหร่พวกเขายิ่งต้องขุดคุ้ยความทรงจำอันเจ็บปวดของคนในเมืองมากขึ้นเท่านั้นทั้งความสูญเสียความรู้สึกผิดอคติการหลีกหนีรวมไปถึงการพยายามไถ่บาปของผู้คนหิมะของอลาสกาจึงเทียบไม่ได้เลยกับความเย็นเยียบของความสัมพันธ์ความแปลกแยกและความเหินห่างที่ฝังลึกอยู่ในใจของพี่น้องคู่นี้ในระหว่างเล่นเกมผู้เล่นจึงไม่เพียงแต่รอดูผลลัพธ์ที่เกมป้อนให้แต่ทำตัวเป็นกึ่งคนเขียนบทที่จะได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดตัวตนความต้องการการกระทำรวมถึงชะตากรรมของตัวละครเพื่อพาไปสู่เป้าหมายที่ผู้เล่นคิดว่าถูกต้องเหมาะสมที่สุดที่ไม่ได้มุ่งแค่ผลสำเร็จในตอนจบแต่ยังสร้างความเห็นอกเห็นใจให้แก่ตัวละครระหว่างทางเป็นไอเดียการสร้างเกมที่เรื่องเล่าไม่ได้มีอยู่แค่เรื่องเดียวหากแต่ว่าเรื่องเล่าที่เราเล่นเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งในหลายๆความเป็นไปได้และนี่คือธรรมชาติของชีวิตสำหรับเกม Tell Me Why การใช้ระบบ Choice Matterส่งผลให้สารของเกมโดดเด่นมากขึ้นไปอีกการตามหาความจริงหลังฆาตกรรมความลับที่ถูกซ่อนเร้นเป็น10ปีของ2พี่น้องโรแนนทั้งหมดนี้ก็เพื่อสิ่งเดียวคือการยอมรับทั้งการยอมรับในตัวเองการยอมรับในตัวพี่น้องการยอมรับในตัวแม่รวมไปถึงการยอมรับในตัวคนในเมืองเพื่อคืนดีกับความทรงจำของตัวเองในอดีตโดยเนื้อหาของเกมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3องค์ครับแต่ละองค์จะพา2พี่น้องไปพบความจริงที่ยากจะยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เลือกว่าตัวละครทั้ง2จะจัดการกับความจริงเหล่านี้ยังไงจะต่อสู้หรือประนีประนอมยังไงกับแผลเก่าที่ถูกจี้เป็นการกระตุ้นให้ผู้เล่นได้ครุ่นคิดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งว่าถ้าเป็นตัวเองจะแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้านี้ยังไงหรือสำหรับสิ่งที่ตัวละครได้เผชิญมาในอดีตเขาควรจะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ยังไงเนื้อหาทั้ง3องค์ถูกแบ่งขึ้นเพื่อสำรวจตัวละครแต่ละตัวอย่างชัดเจนในองค์แรกเราจะได้สำรวจความคิดและความรู้สึกของไทเลอร์องค์ที่2เราจะสำรวจความทรงจำที่ถูกรื้อฟื้นของอไลเซนและองค์สุดท้ายเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของ2พี่น้องและตกผลึกเหตุการณ์ทั้งหมดว่าทั้งคู่จะก้าวเดินต่อไปอย่างไรหลังจากนี้ในองค์ที่1ไทเลอร์ต้องกลับมารื้อฟื้นความทรงจำที่เขาเจ็บแค้นมานานนับ10ปีในพื้นที่ที่เขาคิดว่าไม่ยอมรับในเพศวิถีของเขาเราจะเห็นตั้งแต่แรกว่าเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายมาตั้งแต่เด็กเกมทำหน้าที่อย่างดีในการเล่าเรื่องว่าเขาเป็นคนเลือกเองว่าเขาเป็นผู้ชายไม่ได้เกิดจากภาวะแวดล้อมที่สร้างให้เขาเป็นแบบนั้นแต่แน่นอนว่าบริบทพื้นที่ห่างไกลในปี2005ไม่ใช่ทุกคนครับที่จะเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าความหลากหลายทางเพศและแน่นอนว่ามีคนที่ปฏิเสธสิ่งนี้ด้วยความหวาดระแวงของไทเลอร์เมื่อตอนเด็กจึงเชื่อถือได้แม้แต่เมื่อเขาโตขึ้นมาแล้วเราก็ยังเห็นกำแพงที่กั้นเขากับผู้คนหลังกำแพงนี้อยู่
ในห้องนอนปัจจุบันของไทเลอร์ที่ผู้เล่นได้สำรวจในตอนต้นเกมแทบจะเป็นที่แห่งเดียวที่เขาสามารถเป็นตัวเองได้อย่างอิสระเราจะเห็นปฏิทินที่ลงวันที่ในการเข้าพบแพทย์เพื่อรับฮอร์โมนเพศชายแขวนอยู่บนผนังบนโต๊ะเขาก็มีหนังสือที่เขาอ่านกองอยู่หนึ่งในนั้นเป็นหนังสือไกด์การเป็นผู้ชายข้ามเพศที่สุขภาพดีเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากในขณะที่เมื่อเขากลับมาบ้านเกิดเขาต้องลงเรือลำเดียวกับชายแก่นักล่าสัตว์ที่ไม่รู้ว่าจำเขาได้ไหมหรือจำได้ในรูปแบบไหนแบบมนุษย์คนหนึ่งแบบเด็กผู้หญิงหรือแบบอดีตนักโทษและไม่รู้ว่าเขารับความหลากหลายทางเพศได้หรือไม่ฉะนั้นเพียงแค่ชายแก่คนนั้นถามชื่อเราก็กลายเป็นคำถามที่ยากจะตอบได้แล้วโดยเฉพาะเมื่อเขาถามไปถึงนามสกุลในเมืองเล็กๆแห่งนี้ไม่มีใครไม่รู้จักครอบครัวโรแนนนั่นยิ่งทำให้ผู้เล่นต้องคิดหนักว่าควรจะตอบความจริงไปไหมแล้วถ้าตอบไปแล้วชายคนนี้จะยอมรับไทเลอร์ได้หรือเปล่าหรือการที่อลิสันมอบแหวนวงหนึ่งให้ไทเลอร์มันเป็นแหวนที่เข้าคู่กับที่เธอมีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์พี่น้องติดอยู่ที่ว่าแหวนวงนี้ทำขึ้นมาโดยพ่อบุญธรรมของอลิสันซึ่งเป็นตำรวจที่จับไทเลอร์เข้าสถานพินิจและกีดกันไม่ให้อลิสันติดต่อไทเลอร์มาตลอด10ปีเขาจะทิ้งความคับแค้นตลอด10ปีเพื่อสานสัมพันธ์กับน้องสาวหรือจะยังคงยึดมั่นในความคิดของตัวเองนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้เล่นอย่างเราต้องตัดสินใจแทนตัวละครและหลังจากนี้เขาต้องกลับไปเจอผู้คนอีกมากมายทั้งคนที่ยังไม่เข้าใจเพศวิถีของเขาคนที่ต่อต้านรวมไปถึงคนที่ยอมรับภายในการพบเจอสั้นๆระหว่างรอขายบ้านครั้งนี้ผู้เล่นต้องตัดสินใจว่าจะจัดการกับความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดการกับความสัมพันธ์ของตนกับแม่ที่เสียไปแล้วยังไงพอเรื่องดำเนินมาถึงองค์ที่2ไทเลอร์ก็ส่งไม้ต่อให้กับอลิสันในการสำรวจอดีตของเธอเองเธอไม่เคยสงสัยหรือรังเกียจตัวตนของพี่ชายเธอเลยแต่เธอหนีจากตัวเธอมาตลอดต่างหากเธอกลัวตัวเองจนโยนความทรงจำบางอย่างลงไปในก้นทะเลสาบและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับชาวเมืองเธอเป็นคนที่อยากจะรีบเคลียร์รีบขายบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะใช้เงินก้อนนี้เป็นทุนสำหรับไปใช้ชีวิตในต่างเมืองแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างขาวสะอาดอย่างที่เธอชอบพูดแต่เมื่อไทเลอร์เริ่มขุดคุ้ยอดีตเมื่อ10ปีก่อนความทรงจำต่างๆก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมามันเปลี่ยนทัศนคติที่เธอมีต่อตัวเองและชาวเมืองแบบหน้ามือเป็นหลังมือเธอมีส่วนในการทำให้แม่ของเธอเสียชีวิตรวมไปถึงพ่อบุญธรรมที่เธอรักเหมือนพ่อแท้ๆคุณป้าใจดีที่คอยช่วยเหลือแม่เธออยู่ตลอดรวมถึงชาวเมืองคนอื่นต่างก็มีส่วนทำให้โศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นด้วยแต่ทุกคนเลือกจะฝังกลบความรู้สึกผิดไม่พูดถึงมันพวกเขาใช้ชีวิตต่อเหมือนไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นอลิสันจึงต้องเลือกว่าเธอจะยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงเธอต้องการอะไรจากตัวเองและคนรอบข้างหลังจากที่เธอรู้ความจริงข้อนี้เธอต้องการให้พวกเขารับผิดชอบยังไงกับคดีที่ตัดสินไปแล้วและหมดอายุความไปแล้วเธอต้องการคำขอโทษหรือไม่คำขอโทษเพียงพอไหมสำหรับเธอเธอจะยอมรับมันและปล่อยวางอดีตได้หรือเปล่าในช่วงเวลาควบคู่กับการออกตามหาความจริงและจุดลงตัวให้กับตัวเองไทเลอร์ก็ได้สานสัมพันธ์กับชายหนุ่มคนหนึ่งเขามีเชื้อสายชนพื้นเมืองอเมริกันเขามีเสน่ห์และพูดคุยหยอกล้อกับไทเลอร์ได้อย่างสนิทสนมทั้งสองคนดูเข้ากันได้เป็นอย่างดีและไทเลอร์ก็ได้ออกสำรวจด้านโรแมนติกของตัวเองตลอดหนึ่งองค์ที่ผ่านมาเรารับรู้เพียงว่าไทเลอร์เป็นผู้ชายข้ามเพศแต่เราไม่รู้เลยว่าเขามีความรู้สึกโรแมนติกกับเพศอะไรบ้างในการทำความเข้าใจความหลากหลายทางเพศมี5ข้อใหญ่ๆด้วยกันครับที่ต้องทำความเข้าใจก็คือ 1. เซ็กส์หรือเพศสรีระเป็นเพศทางร่างกายที่ได้มาแต่กำเนิดเช่นเพศชายเพศหญิงหรืออินเทอร์เซ็กซ์แต่เพศไม่ได้ถูกจำกัดอยู่กับแค่สรีระร่างกายเท่านั้นในสังคมมนุษย์หลายครั้งเราจะได้ยินคำพูดว่าผู้ชายคนนั้นดูแมนจังผู้ชายคนนั้นดูสาวจังหรือผู้หญิงคนนั้นดูสาวจังผู้หญิงคนนั้นดูแมนจังนั่นหมายความว่ามีการระบุเพศจากบทบาทผ่านสายตาของสังคมด้วย 2. Gender หรือเพศสภาพเป็นคุณลักษณะทางเพศที่สังคมเป็นผู้กำหนดโดยดูจากบทบาททางเพศบุคลิกหรือลักษณะอื่นๆว่าผู้ชายควรเป็นแบบไหนผู้หญิงควรเป็นแบบไหน 3.Gender Identity หรืออัตลักษณ์ทางเพศคือเพศที่ตนเองรับรู้ที่ใช้ระบุตัวตนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเพศชายหญิงหรืออาจจะไม่ใช่ทั้งชายและหญิง
หรืออาจยังกำลังหาคำตอบอยู่ก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องยึดโยงกับเพศสรีระหรือเพศสภาพ 4. Gender Orientation หรือรสนิยมทางเพศคือการที่ตนเองมีความรู้สึกรักหรือมีความรู้สึกทางเพศกับเพศใดเพศหนึ่งหรือหลายเพศหรือแม้แต่ไม่รู้สึกกับเพศใดเลยก็ได้ 5. Gender Expression หรือการแสดงออกทางเพศสภาพเป็นการนำเสนอตัวตนของตัวเองให้ผู้อื่นเห็นทั้งทางด้านบุคลิกการแต่งกายพฤติกรรมหรือรสนิยมสิ่งนี้ใกล้เคียงกับอัตลักษณ์ทางเพศแต่ก็มีข้อแตกต่างเล็กน้อยครับคือการแสดงออกนั้นตัวเองสามารถเลือกได้เองว่าจะแสดงออกมาอย่างไรโดยไม่จำเป็นต้องตรงกับทัศนคติของสังคมต่ออัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองจากการที่เห็นว่าเพศสภาพนั้นยึดโยงอยู่กับสังคมความเป็นชายหรือหญิงในสังคมหนึ่งไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับอีกสังคมหนึ่งฉะนั้นเพศจึงไม่ได้เป็นสัจจะสากลแต่เป็นสิ่งที่สังคมประกอบสร้างขึ้นมาและมีนิยามที่ลื่นไหลไปตามทัศนคติที่สังคมมีต่อเพศต่างๆการเข้าใจอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศจึงเป็นการเข้าใจตนเองโดยตัดอิทธิพลของสังคมที่บีบบังคับให้คนแสดงออกเพียงเพศใดเพศหนึ่งใน2เพศชายหญิงออกไปเพื่อทำความเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเรารู้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับว่าไทเลอร์เป็นชายข้ามเพศเพศสรีระของไทเลอร์เป็นผู้หญิงอัตลักษณ์ทางเพศเป็นผู้ชายและเขากำลังรับฮอร์โมนเพื่อเปลี่ยนร่างกายเป็นผู้ชายอีกด้วยแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขามีรสนิยมทางเพศแบบไหนเขาชอบผู้ชายผู้หญิงทั้งสองเพศหรือไม่ชอบเพศไหนเลยและในองค์นี้ไทเลอร์จะได้มีโมเมนต์โรแมนติกกับชายคนหนึ่งโดยผู้เล่นต้องเลือกแทนไทเลอร์ว่าเขาจะรับรักชายคนนี้หรือไม่การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจโดยอิสระไม่ได้มีสังคมแวดล้อมหรือพื้นเพตัวละครกำหนดว่าไทเลอร์มีความเห็นยังไงกับความรักครั้งนี้แม้ว่าเขาจะระบุอัตลักษณ์ทางเพศว่าเป็นผู้ชายแต่อัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศเองก็เป็นอิสระต่อกันเขาจะชอบคนเพศไหนก็ได้ตามแต่ที่เขาต้องการหรือในที่นี้ตามแต่ที่ผู้เล่นอย่างเราจะรู้สึกและตีความตัวตนของไทเลอร์นี่จึงเป็นการทำความเข้าใจความหมายของตัวอักษร LGBTQ+ ครับที่เป็นการรวมอักษรย่อของเพศต่างๆที่กว้างขวางกว่าแค่เพศชายหรือเพศหญิงเข้าไว้ด้วยกันนั่นก็คือ L lesbian คือผู้หญิงที่มีความรักต่อผู้หญิงด้วยกันหรือก็คือคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นหญิงและมีรสนิยมทางเพศเป็นหญิง G gay หรือผู้ชายที่มีความรักต่อผู้ชายด้วยกันหรือคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นชายรสนิยมทางเพศเป็นชาย B bisexual คือคนที่ไม่ว่าจะมีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นอะไรก็ตามเขาจะมีรสนิยมทางเพศเป็นทั้งชายและหญิงหรือก็คือรักได้ทั้งผู้ชายและหญิง T transgender คือคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศต่างจากเพศสรีระของตนอาจเป็นคนที่มีเพศสรีระเป็นชายแต่มีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นผู้หญิงหรือคนที่มีเพศสรีระเป็นหญิงแต่มีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นชายหรือแม้แต่คนที่มองอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองแบบไม่ยึดติดกับเพศสรีระด้วย Q questioningคือคนที่ยังตั้งคำถามกับอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศของตัวเองนี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆครับในการทำความเข้าใจเพศที่หลากหลายเราจะเห็นว่าในขั้นต้นนี้ยังคงแบ่งทั้งอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศแบบเป็นแค่ชายหรือหญิงอยู่แต่ในปัจจุบันมีการระบุตัวตนที่หลากหลายมากกว่านั้นแล้วมีทั้งคนที่รักได้ทุกเพศโดยไม่จำกัดแค่ชายหรือหญิงคนที่รักได้หลายเพศมากกว่าแค่ชายหรือหญิงแต่ไม่ได้รักทุกเพศรวมถึงคนที่ไม่ได้รักเพศไหนเลยก็ได้ไทเลอร์เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เราเห็นว่าอัตลักษณ์ทางเพศนั้นเป็นอิสระจากเพศสรีระและยังเป็นอิสระต่อรสนิยมทางเพศอีกด้วยเขาเป็นผู้ชายข้ามเพศที่กำลังสำรวจตัวเองอยู่ว่าเขามีความรักให้กับเพศไหนได้บ้างและมีความรักให้กับชายคนนี้ได้หรือไม่เมื่อพี่น้องทั้งสองได้พบกับความจริงที่ยากจะยอมรับแม่ของพวกเขาถูกบีบให้เสียชีวิตทางอ้อมโดยเหล่าคนที่เคยช่วยเหลือครอบครัวโรแนนมาโดยตลอดและคนเหล่านี้ก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันกับที่คอยช่วยให้พี่น้องโรแนนเติบโตขึ้นมาเกมให้โอกาสผู้เล่นได้ตัดสินใจว่าเราจะรับมือกับความจริงข้อนี้อย่างไรและจะยอมให้อภัยหรือไม่จะก้าวต่อไปในอนาคตด้วยทัศนคติแบบไหนกับอดีตที่ผ่านมาเมื่อมาถึงองค์ที่3พี่น้องโรแนนตกใจกับความจริงที่เขาค้นพบ
พวกเขาต้องการสืบลึกลงไปเพื่อหาข้อสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดว่าแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้ยังไงความจริงแล้วแม่ของพวกเขาเป็นคนที่ใจดีหรือใจร้ายกันแน่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอถึงทำให้เธอต้องถือปืนในคืนนั้นแม่ที่ทั้งสองเคยมองเป็นคนใจร้ายมาตลอดเพื่อปกป้องความชอบธรรมในการป้องกันตัวเองแต่หากความจริงเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามพวกเขาจะยอมรับได้หรือไม่ในระหว่างทางนั้นทั้งคู่ต้องได้เจอกับความท้าทายในการยอมรับตัวตนยอมรับอดีตยอมรับความจริงความคิดความรู้สึกของผู้คนรอบข้างบางครั้งก็สนับสนุนบางครั้งก็สั่นคลอนความคิดและความเชื่อของพวกเขาแม้ว่าจะด้วยจุดประสงค์ที่ดีหรือไม่ก็ตามการกลับมาเพียงไม่กี่วันของไทเลอร์ไม่ทำให้อคติถูกลบไปจากจิตใจของผู้คนได้ผู้คนยังคงมองเขาเป็นฆาตกรที่เพิ่งออกมาจากคุกอยู่ดียังมีคนที่ต้องการให้อไลเซนตัดขาดจากไทเลอร์เพราะเขาเป็นห่วงอนาคตของเธอโดยไม่รู้เลยว่าอไลเซนยอมรับพี่ชายอย่างหมดใจในองศานี้นะครับมีฉากหนึ่งที่สวยงามมากๆเกิดขึ้นนั่นก็คือในตอนต้นองพี่น้องทั้งสองคนเกิดผิดใจกันขึ้นมาจึงอยู่ห่างกันสักพักอไลเซนแยกไปอยู่บ้านตัวเองกับพ่อส่วนไทเลอร์ยังคงนั่งรออยู่ในบ้านหลังเก่าปล่อยให้น้องสาวสงบจิตสงบใจให้ได้ก่อนระหว่างนั้นชายที่บอกรักไทเลอร์ในองสองและเป็นเพื่อนสนิทของอไลเซนเลยอาสาไปเป็นคนกลางให้โดยการไปสืบถามความรู้สึกจากพี่ชายและอาจช่วยเป็นกาวใจให้พี่น้องทั้งสองคนได้สิ่งที่เขาทำคือการชวนไทเลอร์ไปตกปลาที่ทะเลสาบหลังบ้านเขาเจาะน้ำแข็งเป็นรูขนาดเท่าฝ่ามือวางเบ็ดไว้คู่หนึ่งแล้วรอปลากินเบ็ดบนเก้าอี้ปิกนิกระหว่างรอทั้งคู่ก็ได้ระบายความในใจให้กันและกันทั้งเรื่องในอดีตเรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตเรื่องน้องสาวเรื่องตัวตนไปจนถึงเรื่องความรักในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกนี้เองเขาก็สารภาพรักกับไทเลอร์อีกครั้งและเราจะได้ตอบอีกครั้งว่าความรู้สึกของเรายังคงเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ไม่ว่าจะตอบไปอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เราได้รับมาคือการได้ตกผลึกทางความคิดของตัวเองท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบเชียบเย็นเยียบของอลาสกาน้ำแข็งแผ่นหนาถูกเจาะลงไปแล้วและนี่คือก้าวสำคัญของการเริ่มต้นใหม่เขาได้สำรวจตัวเองอย่างกระจ่างได้เลือกว่าจะเดินทางต่ออย่างไรทั้งคู่นั่งดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันและท่ามกลางความสงบนี้ไทเลอร์พร้อมแล้วที่จะหาคำตอบต่อไปเมื่อสองพี่น้องได้สาสางความบาดหมางกันและกันอีกครั้งพวกเขาก็ได้รู้ว่าพวกเขารักกันมากแค่ไหนพวกเขาสืบหาความจริงอีกครั้งกระชากหน้ากากของคนที่คอยขัดขวางและเมื่อพวกเขาได้รู้คำตอบทั้งหมดสิ่งที่พวกเขาพบกลับเป็นทางสองแพร่งแห่งการยอมรับหลักฐานที่พวกเขามียังน้อยเกินไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันนานจนความทรงจำพร่าเลือนสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้คือการร่วมกันตัดสินใจเลือกเชื่อความทรงจำใดความทรงจำหนึ่งเลือกว่าจะยอมรับความจริงเกี่ยวกับแม่ตัวเองได้หรือไม่ในตอนสุดท้ายตอนจบที่ได้จะเป็นไปตามผลการเลือกของตัวละครและความผูกพันที่สองพี่น้องมีให้กันบ้านอาจถูกขายหรือไม่ถูกขายพี่น้องอาจแยกย้ายหรือยังคงติดต่อกันพวกเขาจะเดินต่อไปแบบไหนล้วนแต่เป็นบทสรุปที่พวกเราผู้เล่นตัดสินใจเอาไว้ตลอดทั้งเรื่องบทเรียนที่ทั้งคู่ได้คือผลจากการกระทำของสองฝาแฝดไม่ว่าทั้งคู่จะเลือกแบบไหนก็ตามผู้เล่นจะได้บทเรียนที่แตกต่างกันไปตามแต่ตัวเลือกที่ตัวเองเลือกจะได้เห็นการก้าวต่อไปหลายๆรูปแบบหากเล่นซ้ำซึ่งก็ไม่มีทางไหนผิดหรือถูกแม้ว่าผลมันจะเป็นยังไงสิ่งที่พอทำได้คือการยอมรับแล้วเดินต่อเกม Tell Me Why ออกเดินทางแสวงหาการยอมรับของตัวเองทั้งการยอมรับเพศวิถีการยอมรับความผิดที่ก่อการยอมรับอดีตที่ปวดร้าวการยอมรับข้อเสียของคนรอบข้างทั้งหมดนี้แม้จะดูต่างกันแต่ก็เป็นสิ่งเดียวกันเป็นสิ่งที่นอกจากจะเกิดขึ้นได้จากภายในแล้วบางครั้งการที่คนเราจะยอมรับตัวเองได้ยังต้องการการยอมรับจากคนรอบข้างก่อนอีกด้วยซึ่งสองพี่น้องโรแนนก็โชคดีมากๆที่ทั้งคู่มีกันและกันและได้รับการยอมรับจากแฝดของตนเองสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเกม Tell Me Why ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากจากฝั่งนักวิจารณ์ว่าเป็นเกมจากค่ายใหญ่เกมแรกหรือถ้าไม่ใช่ก็เป็นเกมแรกๆที่ให้ผู้เล่นได้รับบทเป็นตัวละครทรานสเจนเดอร์และทางค่ายดอนน็อตก็สร้างตัวละครไทเลอร์ได้เป็นอย่างดีซึ่งการนำเสนอที่ดีก็นำไปสู่การรู้สึกได้รับการมองเห็น
และได้รับการยอมรับจากสังคมอีกด้วยเกมนี้จึงไม่ได้มีพื้นที่สำหรับการยอมรับให้กับตัวละครในเกมเพียงอย่างเดียวแต่ในภาพกว้างระดับสังคมเกมนี้ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ให้กับคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้รู้สึกว่ามีที่ทางในวงการเกมทำให้ผู้คนเห็นว่าในโลกแห่งเกมรวมไปถึงในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้มีแค่ชายหรือหญิงเท่านั้นและพวกเขาเองก็เป็นคนทัดเทียมกันกับผู้อื่นที่สามารถเป็นตัวเอกในสื่อต่างๆได้อีกด้วยในโลกของเกม Tell Me Why ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรตัวละครทั้งสองแสวงหาการยอมรับในตัวเองและโชคดีที่ทั้งคู่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคนรอบข้างในโลกแห่งความจริงเองก็เช่นกันครับคนเราไม่ว่าจะด้านเพศวิถีไหนด้านความรู้สึกผิดด้านความสามารถหรือเรื่องอื่นใดก็ต้องการการยอมรับตัวเองและการที่เขาจะยอมรับตัวเองได้คนรอบข้างก็เป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้เขายอมรับได้ง่ายขึ้น